อาชีพของแฟนหนุ่มหล่อโดนัทมนัสนันหลังจากที่นางเอกหน้าหวานอย่างโดนัทมนัสนันได้จูงมือเข้าประตูวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นทางด้านฝ่ายชายได้มีการทำเซอร์ไพรส์อย่างเรียบง่ายกับโดนัทมนัสนันด้วยการส่งนาฬิกาหรูมาให้โดนัทพร้อมกับขอแต่งงานผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งนาฬิกาที่ส่งไปให้นั้นถือเป็นสื่อแทนใจสำคัญดีใจแทนโดนัทจริงๆเลยค่ะเพราะว่าฝ่ายสาวเคยเอ่ยปากว่าไม่ได้อยากได้แหวนนั่นเองบอกเลยทั้งน่ารักและรู้ใจแบบนี้จึงไม่แปลกที่ในตอนนั้นสาวโดนัทจะยอมตกลงแต่งงานสามีสุดหล่อของสาวโดนัทเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้จักไฮโซตามสามีของสาวโดนัทแล้วว่าเขาคนนั้นคือใครกันแน่ขอบอกเลยว่าไฮโซตามดีกรีไม่ธรรมดาแน่นอนไฮโซตามแฟนโดนัทหรือตามจำนงอาสาจบศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเกียรตินิยมอันดับ2จากนั้นก็เลือกที่จะไปเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ประเทศอังกฤษแล้วมาเรียนอีกครั้งที่ประเทศอังกฤษเช่นกันหลังจากเรียนจบเขาก็ได้ทำงานอยู่ที่นั่นประมาณ1ปีทำให้เขาพอมีประสบการณ์ด้านการบริหารและความรู้เรื่องเศรษฐกิจโลกแบบรอบด้านไฮโซตามเลยบินลัดฟ้าสู่เมืองไทยเพื่อกลับมาทำงานที่บ้านซึ่งเป็นเกี่ยวกับการวางแผนระบบโรงงานและแท่นน้ำมันรายใหญ่ของประเทศในตำแหน่งโปรเจกต์มาร์เก็ตติ้งโดยเขาได้ทำหน้าที่นี้ได้ดีเรื่อยมาและมีผลประกอบการเติบโตเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไฮโซตามนั้นมีความเพอร์เฟกต์รอบๆด้านเลยค่ะ